ู่เรื่องข้อสังเกตการใช้คำการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วกันข้อแรกค่ะเรื่องข้อสังเกตการใช้นะหนึ่งคือทุกพยางค์ทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์ทุกพยาบาลพยางค์มีเสียงมีเสียงยันวุวรรณยุกต์โอเคแล้วใส่กรอบก็คือวรรณยุกต์อ๋อโอเคไม่ใช่อันนี้เราตั้งเองเราตั้งเองมีเสียงวรรณยุกต์เป็นแบบว่าตัวย่อตัวย่อเห็นไหมเห็นข้างล่างเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์เดี๋ยวเขียนให้ครับแม้ไม่ปรากฏรูปแม้ไม่ปรากฏรูปไม่ปรากฏปรากฏรูปแต่มักจะปล่อยพลังงานออกมาในทางรูปเสียงในทางเสียงหรือว่าเป็นเงาโผล่ให้เราเห็นตอนแรกเลยทุกกาแฟมีเสียงวรรณยุกต์ปรากฏรูปอย่างเช่นคำว่าอย่างเงี้ยสาคำว่าสามีเสียงวรรณยุกต์ไหมไม่มีไม่มียังไงล่ะนี่ไงมีพ่อแม่ก็บอกว่าทุกพยามีเสียงวรรณยุกต์แม้ไม่ปรากฏรูปคำว่าสามีไหมมีสา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 ซาสาสาเจตวาส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 าเอออย่างนี้ได้เสียงอะไรตรีเจตวาอ่ะหรอคำหนึ่งเจตวาคำว่าสม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 ถูกต้องสม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 เสียงเจตวาเจตวาอย่างนี้มีเสียงวรรณยุกต์ป่ะมีมีแต่มีรูปไหมไม่มีดังนั้นกฎข้อแรกก็คือทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์แม้ไม่ปรากฏรูปโอเคสองรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องใช้เลยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมมาไปไหนไปไหนเดินเล่นแบบนู้นไปเดินเลยไปแล้วเหรอเดี๋ยวมาสอนไว้ก่อนสอนไว้ก่อนสอนว่าต่อยไม่ต่อยไม่เคยแข็งรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ไหมเช่นตัวอย่างเช่นคำว่าม้าม้ารูปวรรณยุกต์อะไรเอ่ยไม้โทรูปวรรณยุกต์โทค่ะแต่เสียงอะไรมาหมาม้าม้าเสียงตรีใช่เสียงตรีอย่างเงี้ยน้าเสียงอะไรเสียงตีเหมือนกันทำไมรู้ล่ะเพราะว่าม้ากับน้าเหมือนอันเท่ากันเท่ากันใช่ไหมฉลาดมากจริงจริงๆเป็นคนฉลาดโอ้ยหลายคนพอเจอเปลี่ยนคำเมกาเคเบิลฉลาดสุดๆอะไรเงี้ยบางทีก็แบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลงตัวเองไม่ไม่เห็นมีเลยจริงๆเขาไม่หลงตัวเองหรอกเนาะทำไรอ่ะกินนอนกินด้วยดิไม่ได้น่ารักทำไมเป็นคนแบบนี้วะกินคนเดียวด้วยเออนะม้ากับน้าอย่างนี้เสียงตีใช่ไหมอย่างตัวนี้ถูกไหมอย่างเวลาเขียนผิดเชิ้ตหรือเชิ้ตเชิ้ตหน้าหรือเชิ้ตหลังเชิ้ตเชิ้ตอันนี้เชิ้ตหน้าคือไม่ตีเชิ้ตหลังคือไม่โทเชิ้ตหน้าหรือเชิ้ตหลังที่เขียนถูกเชิ้ตหน้าเชิ้ตหน้าดีถูกเชิดหน้าถูกเชิดหน้าถูกใช่ไหมเพราะมันเสียงอะไรเชิด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 ผิดเลยอ้าวเหรออ้าชอช้างเป็นอักษรต่ำเชิดช้างเป็นอักษรต่ำเมื่ออักษรต่ำปุ๊บรูปโทเสียงตรีรูปไม่มีไม่ตีเลยรูปตีไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เชิดเชิดเชิดปั๊บก็ต้องใช้ไม่โทถึงจะถูกต้องโน้ตล่ะโน้ตโน้ตอุดมแต้วพาณิชย์โน้ตมีไม่ตรีหรือไม่โทโน้ตอันนี้โน้ตหน้าหรือโน้ตหลังโน้ตหน้าคือไม่ตรีโน้ตหลังคือไม่โทไม่โทโน้ตนี้โน้ตหนูเป็นอักษรต่ำวายเออใช่แล้วอะไรวายอะไรแก้ผิดแก้ผิดอืมไม่โทอ่ะไม่โทถูกใช่ไหมเพราะว่าโน้ตหนูเป็นอักษรต่ำใช่ไหมดังนั้นใช้ไม่ตรีไม่ได้อักษรต่ำรูปวายวายนะครับนั่นก็เวลาส่วนใหญ่ก็คนก็จะใช้ผิดกันแบบใช่ก็รู้ไว้เวลาสิ่งสำคัญที่จะต้องทำเรื่องเสียงวรรณยุกต์ก็คือต้องจำให้ได้ว่าอักษรสูงกลางต่ำเป็นยังไงเดี๋ยวไปหลังมาสอนเดี๋ยวไปหลังมาได้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 มีอีก2ข้อข้ออะไรคะหนึ่งก็คือทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์แม้ไม่ปรากฏรูปถูกไหมสองคือรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันเออแล้วก็ข้อที่3สมมุติเป็นคนขนสุพรรณเออใช่กลาง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 การหันเสียงกังกังวรรณยุกต์หิว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 ผันเป็นภาษากลางภาษาแล้วว่าไงเท่านั้นการเดี๋ยวไม่ต้องผันภาษากลางเท่านั้นเดี๋ยวจะเหมือนกับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเราไปภาคต่างๆแล้วก็เดี๋ยวผันผิดแล้วก็ไม่ได้คะแนนอีกโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกินขนมก่อนดีกว่าอีกข้อนึงแป๊บนึงไม่เอาไปกินแล้วจบแล้วจบแล้วก็ได้วรรณยุกต์ It's gonna be alright you knowโอเคโอเคโอเคสุดท้ายปลายทางวรรณยุกต์มี2ประเภทก็คือวรรณยุกต์ระดับกับวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับวิธีการสังเกตการทำข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดข้อสอบถามมาว่าข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง5เสียงเคยเจอบ้างไม่ได้จำไม่โดนอยู่ข้างบน
วิธีการคือให้เราสังเกตที่เสียงวรรณยุกต์จัตวาก่อนจัตวาวรรณยุกต์จัตวาจัตวาวันหน้าหนาวสาวขาเดี๋ยวน้ำมันสักวาที่สังเกตสังเกตไม่มีสระอุนะต่อเต่าอ่ะอ้าวเหรอสังเกตตุไม่ใช่นะไม่มีตุไม่ใช่ไงนะวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่สังเกตได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเวลาทำข้อสอบเรื่องเสียงวรรณยุกต์ครบ5เสียงเนี่ยให้หาเสียงจัตวาก่อนเวลาสังเกตนะฟังนะเช่นคำว่าสาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาเมื่อหนุ่มอุบลไม่มาพอแล้วกินไปสาวขาวหนาวมันจะอืมอย่างเงี้ยตรงปลายว้าวขาวสวยหมวยอึมไม่มีอย่างเงี้ยอารมณ์เสียงแบบเสียงเสียงวรรณยุกต์จัตวาจะเป็นอูอูอีอีอย่างเงี้ยอูอูอีสังเกตง่ายอูอีอูอีแล้วเวลาทำข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดเวลาอ่านจากคำไปเนี่ยเราจะเจอคำว่าคำเสียงวรรณยุกต์จัตวาแทรกอยู่ถ้าข้อไหนที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาแทรกอยู่เนี่ยให้เลือกนับวรรณยุกต์ครบ5เสียงจากข้อนั้นก่อนจากช้อยนั้นก่อนเพราะว่าจะทำให้เรามีโอกาสได้ข้อมูลครบมากกว่าเพื่อนโอ้เยี่ยมยอดยอดเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมีประกาศแล้วนะเอามาทำอะไรอ่ะยกมาให้ดูอืมได้ละ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 มีตลาดก็ไปเดินโอกาสได้ตลาดโอเคปวดหัวเลยเนี่ยวันนี้หนักเนาะหนักเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกเราอยากไปคนเดียวไปเข้าห้องน้ำไปก็รีบไปไปห้องน้ำเร็วไปห้องน้ำแล้วอะไรนะไปห้องน้ำไม่เอาเสียผู้ชายไปเหลือเลยเอาเล่นเดี๋ยวอันนี้ถ้ามองละเออเออคนละคนกันเหรออะไรหน้าไม่ซ้ำกันเลยหน้าไม่ซ้ำเพราะฉันไม่ได้เอามาไม่ได้พกมาด้วยคนอาทิตย์ก่อนเป็นใครเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องปิดปากปิดปากปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากก็ลำบากเอามาไม่เงินเลี้ยงข้าวพี่เลยใช่เลยว่าเลือกใครเลือกใครเลือกทำไมไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นเหรอไม่ได้เป็นอะไรจะเลือกทำไมไม่มีอะไรเลยโอ้โหทำไมเหมือนแบบเราต่อเพลงกันอยู่อัลบั้มใหม่เราต่อได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากข้ามนัดจากใครเฮ้ยหิวอ่ะไปหาข้าวกินกันป่ะไปกินข้าวกันเถอะอยู่กันเหรออืมอยู่ป่ะไม่อยู่อ่ะตะกี้กับแพ้หืมมีเรื่องพี่เมย์ชนะพี่เมย์ชนะชนะเลี้ยงข้าวเออเออใครมาถึงบ้านก่อนใช่ไหมทำถึงบ้านก่อนเลี้ยงข้าวสวยเลยเป็นไงล่ะไปไปกินข้าวกันไปดิไปครับไปเลยเย่โอ้เจ็บอะทำไมต้องแก้ด้วยอะ